สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมไอเดียคุงกับเกมทีมฟอร์เทสนะครับวันนี้ผมจะมาลองสิ่งที่น่าอัศจรรย์สุดยอดบ้างนะครับก็คือผมจะเอาป้อมปืนปะทะรถกันนะครับผมเอารถปะทะป้อมปืนกันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือรถที่เราจะนำมาใช้ปะทะสู้กับป้อมปืนนะครับผมดีไซน์โอสโค้งมีล้ออยู่6ล้อมีระเบิดอยู่ข้างหน้าพร้อมกับมีไอพ่นอยู่ข้างหลังเป็นรถที่คู่ควรต่อการปะทะบ้างแต่ก่อนที่เราจะเริ่มด้วยป้อมปืนเราจะมาเริ่มจากที่มันเบย์กันหน่อยนะครับผมจะเริ่มจากเทพอดกันก่อนเลยโอเคมาวางเทพอดTeleporter coming right upตอนนี้เทพอร์ตของเราได้สร้างเสร็จแล้วครับผมต่อไปเราจะลองเอารถเข้ามานะครับผมนับว่าผมโหสุดยอดมากครับมาดูภาพสโลว์กันอีกครั้งนะครับผมโอเคต่อไปเรามาลองกับอะไรที่มันน่าจะน่าสนใจกว่านี้นะครับผมเทพอร์ตไม่น่าสนใจเรามาลองกับดิสเพนเซอร์บ้างดีกว่ามาดิเฟนเซอร์ปะทะรถกันโอ้ดิเฟนเซอร์ของเราทุกคนเรียกกันว่าตู้กดน้ำมาแล้วครับผมตอนนี้รถของเรานี่กับจะเบิ้ลเครื่องเตรียมพร้อมนะครับรถนี่ใจร้อนรถใจร้อนใจเย็นรถโอเคดิเฟนเซอร์รอให้ดิเฟนเซอร์สร้างเสร็จก่อนดิสเพนเซอร์เสร็จแล้วครับผมตอนนี้รถเข้ามาเลยครับรถเข้ามาแล้วรถเข้ามาแล้วโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยครับผมดิเฟนเซอร์ระเบิดไปเลยมาดูภาพสโลว์กันอีกครั้งนะครับโอเคดิเฟนเซอร์ไปอ่ะต่อไปถึงพระเอกของเรานะครับผมป้อมปืนมาป้อมปืนมาท้ารถรถประท้าป้อมปืนใครจะอยู่ใครจะไปมาลุ้นกันครับผมตอนนี้ป้อมปืนสร้างเสร็จแล้วรถนี่เตรียมพร้อมมาเลยรถมาแล้วครับผมรถกำลังมาแล้วรถมาแล้วป้อมปืนป้อมปืนจะรอดหรือไม่ป้อมปืนพังไปแล้วครับดูภาพสโลว์กันอีกครั้งนะครับต่อไปเรามาลองป้อมปืนเรื่องหนึ่งอาจจะแบบลูกน้อยเกินไปเด็กๆเกินไปนะครับเราจะมาลองป้อมปืนเรื่องสองมันดูมาป้อมปืนเลเวล2ปะทะรถมาเริ่มได้รถตอนนี้เริ่มมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วรถเข้ามาแล้วรถปะทะป้อมปืนโอ้โหสุดยอดมากครับป้อมปืนพังไปเลยดูภาพสโลว์กันอีกครั้งนะครับสุดท้ายนี้มาถึงเมนหลักของเรานะครับผมป้อมปืนเลเวล3ปะทะรถมาตอนนี้ผมค่อนจะลุ้นฝั่งป้อมปืนนะครับผมว่าป้อมปืนจะรอดหรือไม่ไปสตาร์ทรถก่อนรถมาแล้วครับผมรถมาแล้วรถมาแล้วครับผมโอ้โหมันสุดยอดมากครับป้อมปืนพังไปเลยครับผมบอกเลยว่าตอนนี้รถเราไร้เทียมทานไม่มีอะไรสู้ได้ครับดูภาพสโลว์กันอีกครั้งนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าไม่มีอะไรสามารถทำลายรถได้นะครับผมรถนี่ปะทะทุกอย่างได้หมดเลยนะครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับผมกินเอ้าพูดจบก่อนสิโอ้ยใครมันขันวะอย่าให้รู้นะ